เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดคนต่างถิ่นการไปในต่างถิ่นไปในที่ที่เราไม่คุ้นเคยมันมักจะทำให้เราจินตนาการถึงสถานที่นั้นได้หลายอย่างใช่ไหมคะและเรื่องเล่าในวันนี้ก็เป็นเรื่องสยองของคุณนกเมื่อครั้งที่ไปทำงานในต่างถิ่น สมัยสาวๆคุณนกได้ไปทำงานที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในตัวเมืองจังหวัดกำแพงเพชรแม้จะอยู่ไกลจากบ้านเกิดแต่ก็ได้เงินมากกว่างานที่ทำอยู่คุณนกเลยพาแม่มาอยู่ที่ตัวเมืองด้วยกันซึ่งวันที่ไปถึงคุณนกกับแม่ไม่มีที่พักเจ้านายก็เลยเสนอว่าให้ไปเช่าบ้านของแกที่อยู่ใกล้ๆกับร้านเจ้านายคุณนกบอกว่าจะอยู่หรือไม่อยู่ก็ได้ไม่ได้บังคับ แต่ให้ไปดูหน่อยเพื่อจะเอาไว้เป็นทางเลือกวันนั้นเจ้านายของคุณนกพาไปดูบ้านพอไปถึงสิ่งแรกที่คุณนกเห็นก็คือประตูรั้วเป็นรั้วสังกะสีสีเขียวเก่าๆเก,ก่าจนสีลอกขึ้นสนิมแถมมีเถาวัลย์เลื้อยพัน 100, เต็มไปหมดพอเปิดประตูเข้าไปก็จะเจอต้นกระดังงาต้นใหญ่มีสายมะพูมตั้งอยู่ใกล้ๆแต่มีหยากใยขึ้นเต็มไปหมด เหมือนไม่เคยมีใครทําความสะอาดมาก่อนพอคุณนกเดินไปประมาณห้ิเมตรก็เจอบ้านไม้เก่าๆที่ลักษณะบ้านเป็นบ้านไม้ยกสูงมองขึ้นไปบนบ้านก็จะเห็นว่ามีประตูไม้เล็กๆกั้นไว้และมีโซ่คล้องประตูด้วยข้างๆบ้านมีหมาสีดำตัวหนึ่งนอนเฝ้าอยู่ด้วยความสงสัยคุณนกก็เลยถามเจ้านายไปว่า เฮีย yeah. ใครอยู่บ้านนี้คะเจ้านายก็ตอบคุณน,นกมาแบบขอไปทีว่าโอ้ยไม่มีใครอยู่หรอกอย่าไปสนใจเลยด้านล่างใต้ถุนบ้านมีห้องปูนติดกันอยู่สองห้องห่างออกไปอีกหน่อยก็เจอห้องแถวติดกันสามห้องห้องตรงกลางคือห้องที่จะให้เช่าซึ่งเป็นห้องเล็กๆแคบมากๆฝุ่นก็เยอะข้าวของก็รกรุงรัง มุมขวามีเตียงนอนอยู่หนึ่งเตียงคุณนกกับแม่ได้แต่มองหน้ากันไปมาจนเจ้านายถามว่าอา้าวเป็นไงอยู่ได้ไหมคุณนกก็เห็นว่าเย็นมากแล้วถ้าไม่เอาห้องนี้ก็ต้องไปเช่าโรงแรมอยู่ซึ่งก็ต้องเสียเงินอีกหลายบาทพอคุณนกตัดสินใจจะอยู่แม่คุณนกก็ถามเรื่องค่าเช่าเจ้านายคุณนกก็บอกว่าให้อยู่ไปก่อน ิ้นเดือนค่อยว่ากันคุณนกก็คิดชื่นชมเจ้านายอยู่ในใจว่าเจ้านายคงเห็นว่าคุณนกไม่ค่อยมีเงินก็เลยให้อยู่ไปก่อนพอเจ้านายกลับไปคุณนกกับแม่ก็ช่วยกันทำความสะอาดจัดข้าวจัดของกว่าจะเสร็จก็ปาไปเกือบทุ่มคุณนกกับแม่สลับกันไปอาบน้ำที่ห้องน้ำรวมที่อยู่ไกลออกไปจากห้องระหว่างทาง มันมืดจนต้องใช้ไฟฉายส่องขณะเดินพอคุณนกอาบน้ำเสร็จก็มาแต่งตัวรอแม่ในห้องระหว่างแต่งตัวก็ได้ยินเสียงซักผ้าคุณนกก็คิดในใจว่าแม่บอกว่าแม่จะซักผ้าพรุ่งนี้ทำไมรีบซักจังแต่คุณนกก็ปล่อยไปเพราะคิดว่าแม่คงอยากทำงานให้เสร็จๆพรุ่งนี้จะได้พักยาว,ยาว สักพักคุณแม่คุณนกก็กลับมาคุณนกสงสัยก็เลยถามไปว่าเอาแม่แม่ตากผ้าเสร็จแล้วหรอแม่คุณนกก็ตอบกลับมาตากเติออะไรแม่บอกจะซักผ้าพรุ่งนี้ไงคุณนกก็ถามต่ออีกว่าก็เมื่อกี้หนูได้ยินเสียงแม่ซักผ้าอยู่นะ่ะแม่คุณนกใส่หัวแล้วก็บน่นเพ้อเจอ้อจริงแกเก็บของก็เหนื่อยจะแย่ วันนี้แม่ไม่ทำอะไรแล้วแกมานอนได้แล้วพรุ่งนี้ต้องไปทำงานคุณนกอิดออดบอกแม่ไปว่าหนูยังไม่ง่วงเลยแม่แม่คุณนกก็เลยยืนย่นหนังสือพิมพ์ที่ได้มาตอนเก็บของให้คุณนกอา้าว้าไม่ง่วงก็อ่านนี่ให้แม่ฟังหน่อยสิสภาพหนังสือพิมพ์ทั้งเก่าทั้งขาดดุดรุย่ยบางหน้าปวกก็กินไปแล้ว แต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่ยังเหลือพอให้อ่านได้ข่าวนั้นเป็นข่าวฆาตกรรมคุณนกกลัวแต่ก็จำใจต้องอ่านให้แม่ฟังเนื้อข่าวก็มีอยู่ว่าผัวเมียคู่หนึ่งเป็นชาวพม่าทะเลาะกันเพราะความหึงหวงฝ่ายชายขาดสติจึงลงมือฆ่าตัดคอคุณนกอ่านถึงบรรทัดนี้จู่ๆไฟก็ดับคุณนกกับแม่ตกใจมากตอนได้คิดว่าไฟดับทั้งละแวก แต่พอมองลอดหน้าต่างไปดูก็ここยังเห็นว่าบ้านอื่นก็มีไฟเปิดกันอยู่คุณนกเริ่มกลัวแต่แม่มีสติมากกว่าแม่ก็บอกคุณนกว่าฟิลอาจจะขาดเพราะมันไม่ได้ใช้มานานแล้วแกน่ะน,นอนได้แล้วพรุ่งนี้จะไปทำงานแต่เช้าคุณนกนอนลืมตาอยู่ในความมืดรู้สึกว่ามันเงียบมาก พอผ่านไปสักพักคุณนกก็ได้ยินเสียงหมาที่นอนเฝ้าตรงประตูบ้านนั้นหอมด้วยความดีใจเหมือนได้เจอเจ้าของจากนั้นก็ได้ยินเสียงคนเดินขึ้นบันไดก้าวช้าๆเสียงไม้ลั่นดังเอียดเอียดจากนั้นก็ได้ยินเสียงถอดโซ่คล้องประตูและเปิดประตูเข้าไป คุณนกได้ยินทุกอย่างอย่างชัดเจนเพราะมันเงียบสงัดจริงๆตอนนั้นคุณนกใจเต้นแรงด้วยความกลัวแม่คุณนกรู้ว่าลูกกลัวก็กอดคุณนกไว้แน่นสองแม่ลูกนอนฟังเสียงต่อแต่ก็ไม่ได้ยินอะไรอีกไม่นานคุณนกก็หลับไปแต่ทว่าหลังจากที่คุณนกหลับแม่คุณนกก็ได้เจอเหตุการณ์ระทึกกับตัวแม่คุณนกเล่าให้ฟังว่า ประมาณตีสาแม่คุณนกได้ยินเสียงคนเดินมาหยุดที่หน้าประตูห้องจากนั้นก็เดินอ้อมไปด้านหลังซึ่งเป็นหน้าต่างไม้เก่าๆสักพักก็มีคนมาเขย่าประตูเสียงดังมากเหมือนจะพังเข้ามาให้ได้แม่คุณนกตกใจมากพยายามตะโกนให้คนช่วยแล้วก็ปลุกคุณนกแต่ปลุกยังไงคุณนกก็ไม่ยอมตื่นขนาดมุงที่กางไว้แม่คุณนกยังสะบัดจนเชือกขาดลงมากองอยู่กับพื้น แต่เสียงนั้นก็ยังไม่หยุดดังหน้าต่างโดนเขย่าจนก้อนหน้าต่างหลุดออกแม่คุณนกไม่รู้จะทำยังไงเลยคว้าอีโต้ที้อยู่ข้างเตียงขึ้นมาถือไว้แน่นแม่คุณนกบอกว่าตอนนั้นจะเป็นผีหรือจะเป็นคนถ้าโผล่เข้ามาจะเอาอีโต้ฟันให้แล้วแม่คุณนกก็ตะโกนไปว่ามาแน่จริงก็เข้ามาเข้ามากูจะสับให้เป็นชิ้นเลยแล้วแม่คุณนกก็ตัดสินใจผักหน้าต่างออกไปสุดแรงเกิด แต่สิ่งที่เจอกับเป็นเพียงความว่างเปล่าและความเงียบสงัดเข้ามาแทนที่เท่านั้นคุณนกจึงปะติดปะต่อเรื่องที่แม่เล่ากับภาพที่เธอตื่นขึ้นมาเจอนั่นก็คือแม่นั่งถือมีดอิตโต้อยู่มุมห้องตัวของแม่สั่นเทิมไปทั้งตัวแล้วแม่คุณนกก็บอกให้คุณนกเก็บของออกไปจากที่นี่ทันทีพอคุณนกกับแม่ไปถึงที่ร้านแม่คุณนกก็ไปถามเจ้าของร้านว่า เฮีย er, ฉันขอถามตรงๆนะที่บ้านหลังนั้นมันมีอะไรเกิดขึ้นเหรอเมื่อคืนฉันเจอกับตัวเลยนะเฮียพอได้ยินอย่างนั้นเจ้านายคุณนกก็หน้าซีดเผือดแล้วก็ยอมเล่าให้ฟังว่าก็เมื่อห้าปีก่อนมีพ่อแม่สองผัวเมียเช่าห้องนี้อยู่แล้วก็ทะเลาะก,กันผู้ชายฆ่าตัดคอเมียตัวเองแล้วเอาศพยัดไว้ใต้เตียง จากนั้นก็หนีไปเรื่องนี้เป็นข่าวใหญ่โตเลยขึ้นหน้าหนึ่งหลายฉบับด้วยแต่เฮียว่าเรื่องมันเกิดนานมาแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรไม่คิดว่าเธอสองคนจะเจอดีเข้าพอฟังจบคุณนกก็นึกถึงข่าวฆาตกรรมที่อ่านไปเมื่อคืนก่อนที่ไฟจะดับขึ้นมาได้คุณนกกับคุณแม่มองหน้ากันเจ้านายรีบขอโทษคุณแม่กับคุณนก เฮีย er, ขอโทษจริงๆนะเฮีย er, ไม่คิดว่าเขายังอยู่นะ่ะคุณนกก็ได้แต่คิดในใจว่าถ้าคิดว่าเขาไม่อยู่แล้วคืนนี้เฮีย er, ลองไปนอนไหมเฮีย er? แม่คุณนกขยี้เฮีย er, ต่อทันทีเมื่อคืนเฮีย er, ให้ใครมาเปิดบ้านไม้หรือเปล่าเจ้านายคุณนกถอนหายใจยาวแล้วพูดว่าบ้านหลังนั้นน่ะเป็นของอากงก็ปู่เฮียเองนี่แหละ คุณนกไม่พลาดที่จะคำนวณตัวเลขเพราะเฮียแกตอนนี้ก็น่าจะหกสิบกว่าแล้วปู่แกอย่างต่ำต้องมีร้อยปีขึ้นไปแน่ๆแ,แล้วคนอายุร้อยปีจะมีแรงเดินขึ้นบันไดขนาดนั้นเลยเหรอความสงสัยของคุณนกหยุดลงเมื่อเฮียเล่าต่อว่าอากงแกห่วงบ้านหลังนี้มากเวลาแกออกไปไหนแกก็จะเอาโซ่มาคล้องไว้ก่อนออกกระทั่งวันสุดท้ายของชีวิต แกยังขอให้พาแกมาตายที่บ้านและหลังจากแกตายใครมาอยู่ก็จะยินเสียงคนขึ้นบันไดด้ยินเสียงถอดโซ่ตอนกลางดึกทั้งนั้นแต่เฮียว่ามันนานแล้วอากงน่าจะไม่อยู่แล้วเลยให้เธอสองคนไปพักคุณนกฟังจบก็ได้แต่กัดฟันกรอดๆนึกโมโหว่วาเฮียไม่ไปดูหน้างานแล้วก็ปล่อยให้คุณนกกับแม่ต้องเจอกับสิ่งเหนือธรรมชาติอย่างนี้สรุปว่า คุณนกตัดสินใจย้ายทั้งงานย้ายทั้งห้องในเช้าวันนั้นทันทีอย่าลืมกดไลค์และสับสไครเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน